เรื่องที่5การบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาษิตมาเซมาเซสหัสเซนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภาวิตัตตานังมุหุตตมะปิปูชะเยสาเยวะบูชนาเซโยยันเจวสะสตังหูตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุกเดือนตลอดเวลาร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าการบูชาท่านผู้ได้อบรมตนแล้วเพียงผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชานั้นประเสริฐส่วนการบูชาตลอดร้อยปีนั้นไม่ประเสริฐเลยอธิบายความการบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาหรือวัตถุที่ไม่ควรบูชาแม้บูชาสิ้นร้อยปีพันปีอย่างสม่ำเสมอก็หาไม่ผลประการใดไม่เปรียบเหมือนการหว่านพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ตนเสียอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นตัวได้มันก็กัดเอาหรือเหมือนการให้กำลังแก่โจรคนที่มีคนบูชาที่ว่านี้คือคนที่ไม่ได้อบรมตนไม่ได้ฝึกตนด้วยดีไม่มีศีลไม่มีธรรมของสัตบุรุษเป็นคนเปล่าจากคุณความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆะบุรุษไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์ที่ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรบูชาทั้งสิ้นส่วนผู้ใดบูชาท่านผู้ที่ได้อบรมตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มีคุณความดีในใจการบูชาของท่านผู้นั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ประเสริฐนำความสุขมาให้ยกตัวอย่างเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคนอื่นๆที่มีคุณธรรมดีมีมารดาบิดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณอื่นๆการบูชาท่านแสดงไว้สองวิธีคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเรียกอามิสบูชาอย่างหนึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยการอบรมตนให้ดีเรียกปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาแต่มิได้ทรงห้ามอามิสบูชาการบูชาท่านที่ควรบูชานั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเป็นการให้กำลังสนับสนุนท่านผู้ประพฤติชอบเป็นประโยชน์แก่สังคมเข้าพระพุทธภาษิตว่าข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องนิกันเฮนิคหารหังปักกันเฮปักกะหะระหังในมงคลสูตรทรงจัดการบูชาคนที่ควรบูชาหรือวัตถุที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรเถระไปเยี่ยมลุงของท่านถามว่าทำกุศลอะไรอยู่บ้างหรือไม่ลุงตอบว่าบริจาคทรัพย์บำรุงพวกนิครนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละพันกหาปณะพระเถระถามว่าปรารถนาอะไรพราหมณ์ตอบว่าปรารถนาพรหมโลกใครเป็นคนบอกว่าทางนี้เป็นทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรถามอาจารย์ของกระผมขอรับพราหมณ์ตอบท่านเชื่อหรือเชื่อขอรับพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพระศาสดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้จักพรหมโลกและทางแห่งพรหมโลกนั้นมาเถิดลุงเราไปเฝ้าพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางแห่งพรหมโลกพระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดาหลังจากได้ตรัสปราศัยและสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์การแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือด้วยการถวายอาหารเช่นข้าวทัพพีเดียวยังมีผลมากกว่าทานที่ท่านกำลังทำอยู่ในบัดนี้หรือที่ท่านให้แล้วแม้ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิพระธรรมเทศนาต่อไปว่ามาเซสหเซนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น